ในปี2009เป็นปีแรกที่ Minecraft ได้ถูกปล่อยออกมาและ15ปีต่อมา Minecraft ก็ได้มีการอัปเดตสิ่งต่างๆมามากมายทั้งไบโอมใหม่ๆมอนสเตอร์ใหม่ๆแต่แล้วมันก็มีบางเวอร์ชันที่ถูกเก็บเป็นปริศนาและถูกลบทิ้งอย่างไร้ล่องลอยหรือจริงแล้วมันคือสิ่งที่พวกเขาพยายามปิดบังมาตลอดและนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องหาคำตอบเพราะมันคือความจริงเรื่องปริศนา15ปีกับผู้เล่นเพลเยอร์ซีโร่และใครที่พร้อมไปหาคำตอบแล้วผมขอคนละ1ไลค์1แชร์ตอนนี้ให้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์คุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรผู้คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนะครับเชื่อว่าเอนติตี้ที่มีชื่อว่าฮีโร่บายเนี่ยมันน่ากลัวโคตรในโลกของไมค์ครับแต่ผู้คุณนะครับกำลังเข้าใจผิดอย่างมหันต์เลยถ้าเกิดว่าเราย้อนไปเมื่อ15ปีก่อนย้อนกลับไปสมัยเวอร์ชันอัลฟาเบต้าและอินเดปมันมีเอนติตี้ตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมที่ถูกสร้างขึ้นมาและมันมีชื่อว่าเพลเยอร์ซีโร่ใช่แล้วครับไอ้เจ้าเพลเยอร์ซีโร่ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นปริศนาที่ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้มาก่อนเลยและมันโคตรจะน่ากลัวกว่าฮีโร่บาอีและเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันได้ถูกบันทึกเอาไว้ในสมุดเล่มขวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเว้ยถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นว่าทริปแอนด์ทริกมันคือหนังสือที่พยายามมาสอนทริกเราแต่ว่าเขาเขียนว่า Don't Teach Youก็คือหนังสือที่ไม่อยากจะสอนเราเลยเว้ยและถ้าเราเปิดไปหน้า143เราเจอกับเพลเยอร์สีขาวอันนี้ครับคุณผู้ชมเขามีชื่อว่าทูชาเว้ยโอ้ผมไม่อยากจะบอกเลยคุณผู้ชมหลังจากผมอ่านไอ้ข้อความนี้เนี่ยมันทำผมขนลุกเลยคุณผู้ชมลองดูกับผมไปพร้อมๆกันนะครับไอ้เจ้าทูชาเนี่ยมันได้ถูกแอดมาในเวอร์ชันของ Survival Test ซึ่งเวอร์ชันนี้นะครับถ้าเราไปหาข้อมูลเนี่ยมันคือแบบเก่าโคตรๆเก่ากว่าอัลฟาอีกแต่ว่าอัลฟาเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ทูชาเนี่ยมันถูกลบในอัลฟา 1.2.1 underscore 01เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ส่วนใหญ่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาบอกว่าลบจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เคยถูกลบเว้ยเอาละเดี๋ยวเราเข้าอัลฟาไปเลยดีกว่าแต่ว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยผมไม่ได้คิดเองนะเว้ยคุณผู้ชมผมมีหลักฐานนะเดี๋ยวทำไมตะเกียบมีอะไรเหลืองๆอยู่ด้านหลังผมวะเหลืองๆแดงๆใครเห็นเหมือนผมนะครับลองคอมเมนต์บอกทีว่ามันคืออะไรเริ่มขนลุกแล้วว่าแค่เริ่มมาก็เอาเลยเหรอและถ้าเราพยายามแก้ไขโค้ดของทูชาเปลี่ยนจากมอนสเตอร์ที่เป็นเฟรนลี่ให้กลายเป็นมอนสเตอร์ที่อาร์แกสซีฟหรือโจมตีกับเพลเยอร์มันจะเปลี่ยนจากร่างสีขาวเป็นร่างระหว่างสีฟ้ากับสีเหลืองที่คอยจะจับตามองคุณอยู่ตลอดเวลาบนที่สูงและข่าวดีก็คือผมเข้ามาในเวอร์ชันอัลฟา 1.2.1 ไปที่เรียบร้อยแล้วครับเข้ามามีอยู่2แผนที่และถ้าเกิดว่าผมลองเข้าหมดยอดนักสืบดูคำตอบระหว่าง2แผนที่นี้มันคืออะไรกันแน่ถ้าเกิดผมลองเอาแผนที่ด้านซ้ายปัจจุบันมาทับกับตัว X ดูมันจะบอกตำแหน่งของทูชาหรอและนี่คือเวอร์ชันอัลฟา 1.2.1 ของจริงจะเห็นได้ว่าเราไม่มีทั้งแบบความหิวของอาหารหรือแม้กระทั่งถ้าเรากดอินเวนทอรี่ขึ้นมาเราจะไม่มีแม้กระทั่งช่องเก็บโล่เว้ยและถ้าเราอยากจะสำรวจเรื่องนี้ว่ามันคือเรื่องจริงหรือเรื่องปลอมอย่างแรกที่เราต้องทำเลยก็คือเราต้องเข้าใจโค้ดพื้นฐานของมอนสเตอร์ทุกตัวในเวอร์ชันนี้ก่อนแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับในการจะเข้าใจโค้ดในเวอร์ชันของอัลฟาถ้าเกิดเราลองไปหาข้อมูลคนที่พัฒนาเวอร์ชันนี้เนี่ยเราเจอกับเพลเยอร์คนนึงเหมือนเป็นสกินสีแดงๆเว้ยซึ่งเจ้าหมอนั่นนะฮะมันคือคนที่พัฒนาคำสั่งนี้ขึ้นมาครับไปที่ออปชัน 3D อันไหนกริฟตอนนี้มันเป็นออฟอยู่ถ้าเราปรับเป็นออนโว้มันคือเวอร์ชั่น3มิติในโลก Minecraft 15ปีที่แล้วเว้ยเกิดว่าเราลองใช้โหมดนี้ในการหาสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมดูแล้วหาเจออะไรบางอย่างก็เป็นไปได้นะครับเรื่องนี้น่าใช้ได้เลยนะผมว่าแต่ว่าเราลองขยับไปอีกเวอร์ชั่นนึงดูได้มั้ยและเพื่อทดสอบว่าเรื่องทูชาเนี่ยเป็นเรื่องจริงผมได้ให้เพื่อนผมเข้าเซิร์ฟมาเพื่อพิสูจน์อีกรอบนึงด้วยอะไรคือทูชาเพื่อนทูชาเนี่ยถ้าเราแบบศึกษามาดีนะเว้ยพฤติกรรมมันน่ะมันจะชอบอยู่ระหว่างพื้นที่เรียบๆกับพื้นที่ขรุขระหรือก็คือพื้นที่โล่งๆนั่นเองก็คือนะครับไอ้หลังต้นไม้อุ้ยฟ้ามึงเห็นต้นไม้ปะมันจะมีสีแดงเกิดขึ้นให้เราแบบขยับไปให้ใกล้มึงเห็นปะสีแดงอะไรวะก็ได้ไปเหรอสีแดงมันมีแดงกับสีน้ำเงินเอ๊ะ
แป๊บหนึ่งนะครับผมว่าผมเห็นอะไรวะไอ้ฟ้าถอยมาก่อนไอ้ข้าวอะไรขาวๆอ่ะให้ผมลองอย่าไปที่ต้นไม้ผู้หายโอ้ตัวอะไรอ่ะข้าวแม่ตามมาด่วนตามมันตามมาเดี๋ยวมันมีไอ้นั่นที่สีขาวมันคือแก่หรอว้ายสเกเลตันมันคือสเกเลตันอะไรมามันคือสเกเลตันต่อยแล้วข้ามันข้ามันอยู่โอ้ยกูจะตายเพื่อนใหญ่อะโดโอ้ยกันตับเลยว้าวเดี๋ยวจะบอกนะว่าตัวขาวๆเมื่อกี้คือสเกเลตันที่เราเห็นใช่เหรอก็ไม่น่าใช่นะเพื่อนมันตัวขาวกว่านี้นะแล้วถ้าเกิดว่าเราพยายามหาข้อมูลจากแมปที่เราเล่นเมื่อกี้นี้นะครับคุณผู้ชมผมไม่มั่นใจว่ามันคือตัวอะไรถ้าเราลองเลื่อนลงไปเรื่อยๆเลเวลเนมฮะทูชาวัดเดียวอย่าบอกนะว่าไอตัวเอเดนซี่เมื่อกี้ที่เราเจอมันคือทูชาแต่ว่ามันก็ไม่ทำอะไรเราป่ะคุณผู้ชมผมก็ยังมองไม่ชัดด้วยมันคือตัวอะไรอาจจะเป็นสเกเลตันก็ได้ถ้าเกิดว่าเราลองเอาเวอร์ชันนี้ไปลองทดสอบในอีกเวอร์ชันนึงและผมได้ทำการนำโค้ดตะกี้นี้เข้ามายังแมปใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าทูชาเนี่ยมีแค่สีขาวใช่ไหมแต่เมื่อเราเปลี่ยนโค้ดและเข้าใจเอเดนซี่มันเรียบร้อยแล้วโค้ดมันได้บอกว่าทูชาเนี่ยมันมีสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองด้วยและตอนนี้นะฮะผมได้เตรียมนี่ครับดอกไม้กับดอกไม้สีเหลืองไว้แดเนียลไรออนทูชาเป็นสีขาวใช่ไหมในโลกนี้มีอะไรที่เป็นม็อบเป็นสีขาวบ้างแกะหรอถ้าเราลองโยนให้แกะมันจะได้ไหมอย่างเช่นแดเนียลไรออนอันนี้ไม่ได้หรือว่าถ้าเราลองไปที่หมู่บ้านแล้วเราไปที่ไอรอนโกเลมหรอเฮ้ยอาจจะเป็นไปได้นะครับคุณผู้ชมนี่ดูบล็อกไอรอนดิโคตรเก่าแก่อะเป็นแบบของเวอร์ชันอัลฟาเว้ยอย่างแรกนะเจ้าซูโรมานี่มานี่เพราะว่าเราต้องทำการพิสูจน์เว้ยน้องโอ้ my god ขั้นตอนต่อมาผมจะทำการถือป๊อปปี้ให้มันดูว่าไอรอนโกเลมเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นทูชาสีเหลืองหรือเปล่าเอาได้ฟ้าเอาเลยเพื่อนโยนนะปั๊บเราโยนดอกป๊อปปี้มันจะกลายเป็นสีเหลืองได้ยังไงวู้ก็ถือดอกป๊อปปี้ปกติแต่ว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินที่เราตั้งข้อสมมติฐานกันเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราลองทำแบบอีกทีนึงนะคุณผู้ชมรอบนี้ผมจะให้เปลี่ยนเป็นแดนนี่ไลออนด้วยป้าบว้าว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 มาแล้วถือดอกแดนนี่ไลออนก็ถือดอกไม้สีเหลืองแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีที่เราตั้งข้อสงสัยกันเลยนะเว้ยบางครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่จริงก็ได้แป๊บนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราลองเอาพวกไอรอนโกเลมเนี่ยไปวางไว้ตรงแม่น้ำมันจะเป็นไปได้ปะวะไม่ได้แหละเพื่อนโอเคเดี๋ยวผมลองเอาเรือนะจับพวกนี้มาก่อนไอ้ว่ามึงจับตัวนึงมากูพาเจ้าตัวนี้ไปก่อนโอเคเพื่อนได้แล้วตอนนี้นะฮะผมได้ทำการนำเจ้าไอรอนเกลเลมที่ถือดอกป๊อปปี้แล้วก็ไอรอนเกลเลมถือดอกแดนนี่ไรออนไว้เรียบร้อยแล้วครับเพื่อเป็นเครื่องสังเวยถ้าเราลองใช้สีขาวอย่างเช่นฟ้าผ่าเนี่ยให้ฟ้าผ่าระหว่าง2ตัวนั้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นไอ้ฟ้าเอาดิเพื่อนนี่คือการรวมร่างระหว่างไอรอนเกลเลมฝั่งเหลืองและฝั่งแดงและฝั่งลุงเอาดิเอาดิว้าวมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไม่ได้เกิดขึ้นแต่เรือหายทูชาไม่เกิดว่ะอันนี้คือผมลองทำแบบขั้นตอนที่ขั้วจะแปลกประหลาดแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าสีขาวไม่เกิดขึ้นเลยหรือสีเหลืองก็ไม่มีเนี่ยลองไม่ได้ว่ะมันน่าจะเป็นเรื่องไร้สาระว่ะหรือว่าบางทีไอ้สมุนอาจจะหลอกเราก็เป็นไปได้นะครับคุณผู้ชมผมรีบไปก่อนดีกว่าและนี่คือข้อมูลในโลกของอินเทอร์เน็ตโลกของ YouTube เขาเขียนว่า how to buildทูชาสปอร์เนอร์หรือเว้ยสังเกตดีๆว้าวเจ้าหมอนี่มันเล่นในเวอร์ชันอินเดปว่ะรอบนี้เขาสร้างประมาณนี้ครับคุณผู้ชมแค่เป็นคอมโบสโตนสร้างเหมือนพีระมิดเลยเว้ยหลังจากนั้นเขาก็วางบล็อกไอรอนไว้ตรงกลางแล้วเขาก็เขียนว่ายินดีด้วยคุณได้สปอร์ทูชาไปที่เรียบร้อยแล้วฮะWhat mean และตอนนี้นะฮะผมพวกเรา2คนเนี่ยไม่เชื่อว่ามันจะเป็นเรื่องจริงเราได้เข้ามาในเวอร์ชั่นของ Minecraft in depth ไปที่เรียบร้อยแล้วครับเข้ามาแล้วพอเข้ามานะเว้ยสังเกตได้ว่าหมอกมันหนากว่าแบบเวอร์ชั่นปกติอื่นเยอะมากๆเลยหมอกเลยไม่เห็นเลยเนี่ยตอนนี้มันมืดขนาดเนี้ยอุ้ยมืดจัดอุ้ยมันไม่ได้มืดมันเหมือนจะมืดแต่มันก็ขาวโพลนนะเว้ยโอเคอย่างแรกนะฮะผมก็สร้างเหมือนในคลิปวิดีโอเป๊ะๆเลยมาดูว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวผมขอขยายพื้นที่ใช่ใช่เอาไปและขั้นตอนสุดท้ายนะฮะ Box of Iron ตรงกลางโอ้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเกิดอะไรขึ้นไหมไม่
มีอะไรเกิดขึ้นครับคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าติดมันเลยผมลองกด F3 ทีดูตอนนี้โหลดหรือทําคลิปร้อยแล้วครับมีอะไรเกิดขึ้นไหมว้าววัดมันคือทูชาแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวสีขาวตัวอะไรวะเนี่ยมันคือตัวสีเหลืองเราต่อยได้ป่ะต่อยไม่ได้ไม่ได้เลยเอาไงดีไอ้ฟ้ามีไอเดียป่ะไม่มีเลยบินดอกเฮ้ยไอ้ฟ้าแป๊บนึงนะถ้าเกิดว่าเราลองไปที่ออปชันตอนนี้วิดีโอเซตติ้งออเทอร์แล้วเราเลือกเป็น 3D อะไรที่จากออฟเป็นออนดูมันจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อนกดไปแล้ว3 2 1กดไปแล้วครับคุณผู้ชม What มันหายไปไหนเอาละผมมันมืดกึ่มเอ้ากดปับปุ๊บมันมืดไปหมดเลยแล้วไอ้เขียวหายหายไปหมดเลยโคตรหลอนเลยเดี๋ยวเราทำยังไงเนี่ยมันมีหลักฐานให้เราแบบได้พิสูจน์เพิ่มเติมป่ะเนี่ยก็อยากจะรู้เหมือนกันเพื่อนโอ้ซอมบี้มันเยอะหมดเลยไอ้ฟ้าเอาไงดีวะกลัวเราควรพอแค่นี้ไปอ่ะแป๊บผมว่ามันน่ามีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมนะฮะแล้วอยู่ดีโอ้โหบายไอ้ฟ้ามึงลองดูท้องฟ้าดิโอ้ทำไมทุกอย่างมันดินกำลังขึ้นไปบนท้องฟ้าเฮ้ยอะไรอ่ะว้าฮะทำไมมีบล็อกบางบล็อกเทียนมีไฟเกิดขึ้นเฮ้ยข้างหน้าก็มีไอ้ฟ้าก็เป็นบล็อกไฟเหรอผมลองเข้าไปใกล้ได้ไหมครับเขาไม่ดอกไม้มันดรอปลงมันไม่มีหญ้าเลยเนี่ยเราเข้าใกล้ไฟไม่ได้นี่อยู่อีกอันนึงตรงนี้เข้าใกล้ไฟไม่ได้เราเข้าไปใกล้ไม่ได้หรอผมว่ามันเหมือนกำลังนำทางเราไปอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าจะเป็นยังไงโอเคเราเดินตามหาไฟเรื่อยๆแล้วกันนะคุณผู้ชมแสงไฟปริศนาที่คอยนำทางเราอยู่ตอนนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราตามแสงไฟนี้ไปเรื่อยๆมันจะนำทางเรามาเจอกับเพื่อจะไปบล็อกมันกับหัวกับหางไปหมดเนี่ยอย่าเอ้าข้างหน้าไอ้ฟ้าตามมาเร็วแสงมันพาเราไปไหนสักที่เลยอ่ะไหนอ่ะโอ้ยข้างหน้ามีแสงต่อใช่มันเหมือนนักล่านำทางเราไปไหนเลยเพื่อนแต่โดยตามแสงมามันยิ่งเจออะไรแปลกๆเยอะเลยนะเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวแสงหายฟ้าเนี่ยแสงอยู่บนต้นไม้เฮ้ยต้นไม้หรอใจเย็นเดี๋ยวต้นไม้ต้นนี้มันเลื้องแสงเพราะไฟที่เราทำมาหรือว่ามันเลื้องแสงเพราะต้นไม้ฮึบเฮ้ยแสงไม่หายเอ้ยหายแล้วแสงหายไปแล้วยังมีอยู่ทางนี้ไหวฟ้าอุ้ยเดี๋ยวผมเพิ่งสังเกตบล็อกมันกลับหัวหรอได้เพื่อนสังเกตเหรอวะใช่มึงไม่บอกกูอ่ะเพื่อนกูบอกมึงแล้วกูถึงบอกแล้วว่ามันมีอะไรแปลกๆไอ้ฟ้าฮะถ้ำข้างหน้าเหรอวะมึงคิดว่าไงถ้ำเหรอวะมันจะผ่านมึงยังจะลงไปอีกเหรอเพื่อนเอาไงมึงว่าเอาไงอุ้ยคาราเป็นอะไรคาราเป็นอะไรไปกับมันสั่นถ้ามันสั่นกับลิฟต์นี่ไอ้ฟ้าเอางี้นับ3 2 1ไปพร้อมกันโอเคป่ะ3 2 1ไปไปอ่ะเอ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นดิวะไม่ได้แล้วก็ไม่มีอะไรนี่มันก็ไม่มีอะไรไฟหายไฟมันก็ปกติแล้วมันนำทางเรามาเพื่อว้าวโอ้โหไปหนีหนีแล้วรบพี่ชายเรามาแล้วไปแล้ว What is that No ไอ้พ่อเพื่อนมันทูชาดิวะหนีเดี๋ยวขอว่างเปล่าไอ้พ่อมึงหนีออกมาแล้วกูไร้ซึ่งตัวตนว้าวกูไม่เคยมีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้กูอยู่ไหนไอ้พ่อมึงอยู่ไหนออกมาเร็วกำลังออกไปกลัวไปแล้วเอาไงดีวะเพื่อนไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยเอางี้ไอ้ฟ้ารีบหนีออกจากที่นี่ก่อนด่วนเลยกูไม่ไหวเจอกูนี่เพื่อนไม่ไหวกลัวแล้วเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าทูชานั้นมีชีวิตอยู่จริงผมได้ทำการจ้างโปรแกรมเมอร์ทำการเปลี่ยนโค้ดจากอินเด็ปเมื่อกี้ให้มาอยู่ในไมค์คาร์เวอร์ชันล่าสุดแล้วมาดูว่าพฤติกรรมของมันนั้นจะเป็นอย่างไรโหและนี่คือโลกใหม่ของเราเวอร์ชัน 1.21.1 โอ้ my god โลกใหม่ที่เต็มไปด้วยบล็อกกระจายมากมายอยู่บนท้องฟ้าโอ้แล้วทูชามันอยู่ไหนเนี่ยผมมั่นใจว่ามันน่ามีทูชาอยู่ป่ะทูชาโอ้ยไอ้ป้าเป็นไงเห็นป่ะเห็นแล้ววะทูชาอยู่ข้างหน้าเราไอ้วะไอ้จริง
หรอเรื่องจริงไหมเนี่ยพี่ดาวเอ้าหายไปไหนแล้ววะพี่ดาวมันจะไปอยู่ได้เราได้ยังไงเนี่ยได้พี่เห็นพี่ดาวพี่ผู้ชายไปอยู่จริงๆผู้ชายไปตัวตนจริงๆว้าวว้าตายเข้ากันไม่ได้เข้ากันไม่ได้เข้ากันไม่ได้จะฆ่าเราเพื่อนหนีไอ้บ้านหนีก่อนช่วยกูหนีเหมือนกันเท่าอยู่ข้างหน้าเพื่อนไปแล้วเพื่อนว่ามันดักหน้าเอาไงอะไรมึงพูดอะไรไปสารพัดกลัวว้าวมันตายแล้วว้ามันไปมันจะฆ่าเราว้าวรู้มันว่าตัวกูว่าไปแล้วโอ้ my god บ้าไม่เราเออกูลอยไปแล้วไอ้บ้ามึงร้องคนไอ้บ้าที่ตัวมึงพลิกเปล่ากูไม่พลิกนะแต่กูพลิกไม่เป็นตัวกูลอยไปแล้วขากูกำลังลอยไปหามึงเงินโอ้ my god คุณผู้ชมอย่าลองหาเล่นนะครับอันตรายโคตร